สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินดีนะคะวันนี้บ้านสวนยินดีมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สิเขาเรียกว่าผลิตผลจากสวนผักหวานป่าในเครือบ้านสวนยินดีนะคะตัวนี้จะเป็นเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองนะคะพันยอดเหลืองหรือว่ายอดสีทองนะคะเป็นเมล็ดผักหวานป่าของฤดูกาลนี้นะคะปี2565นะคะเพิ่งร่อนมาใหม่หมาดนะคะเก็บเมื่อวันน่าจะวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ร่อนเมล็ดเสร็จแล้วเราก็พึ่งลมนะคะตอนนี้มันมาถึงบ้านสวนยินดีแล้วค่ะพร้อมจะแจกจ่ายแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆที่จองมานะคะเราขายเมล็ดละ2บาทนะคะเพื่อนๆเมล็ดละ2บาทนะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดไซส์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์นะคะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์แนะนำว่าพอเพื่อนๆได้รับปุ๊บก็ให้เพาะเมล็ดทันทีนะคะถ้าใครไม่รู้จักวิธีการเพาะเมล็ดยังไงก็ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปให้นะคะบ้านสวนยินดีทำคลิปไว้หลายคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ YouTube ของพี่บัวหรือว่า YouTube ของช่องบ้านสวนยินดี77นะคะจะมีวิธีการเพาะไปจนถึงวิธีการปลูกผักหวานป่านะคะนี่จะเป็นตัวใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะคะนะคะเม็ดใหญ่นะคะเราจะจัดส่งให้ทุกท่านตามคิวที่จองนะคะค่าจัดส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะ50บาทนี่คือไม่เกิน150เมล็ดนะคะถ้าประมาณ200เมล็ดขึ้นไปก็จะเป็นค่าส่งที่60บาทนะคะเพื่อนๆเมล็ดละ2บาทนะคะเป็นเมล็ดคัดไซส์สมบูรณ์มากนะคะเราจะเปิดขายแค่1เดือนนะคะเพราะว่าถ้าพ้น4สัปดาห์เป็นต้นไปแล้วอัตราการงอกมันจะลดลงนะคะเราจะเพาะเองเลยนะคะแล้วเราก็จะขายเป็นรุ่นที่2คือรุ่นเมล็ดงอกนะคะเมล็ดงอกนี่ถ้าใครสนใจจะให้เราทำให้แต่ต้องมารับเองนะคะรับเองที่บ้านสวนนะคะเมล็ดละ5บาทนะคะเพื่อนๆเมล็ดละ5บาทนะเมล็ดละ5บาทเมล็ดสดแบบเนี้ย2บาทถ้าเป็นเมล็ดงอกเมล็ดละ5บาทนะคะแต่ว่าเมล็ดงอกนี้จะให้มารับที่สวนได้อย่างเดียวนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถเตรียมพื้นที่ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะรับแบบเมล็ดงอกได้นะคะขั้นตอนที่เราจะปลูกผักหวานป่าหลังจากเราเพาะเมล็ดแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเหล็กนะคะเหล็กยาวประมาณ1ฟุตนะคะ1ข้อศอกหรือว่า1ฟุตไม้บรรทัดนะคะสำหรับจิ้มดูนำรากมันลงไปนะคะเดี๋ยวถ้าใครเดี๋ยวจะใส่ลิงก์คลิปวิธีการเพาะเมล็ดไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะโอเคค่ะใครอยากได้สั่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่เพจบ้านสวนยินดีหรือว่า Facebookกระตั้วบอลสีบึงกาฬนะคะเดี๋ยวจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะสั่งมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย